ขอบคุณครับคุณสันสัตตคุณครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าตรง 3G หรือว่า 4G นั้นเป็นมายังไงกันแน่หลายคนบอกว่าที่เราใช้กันอยู่นี่คือ 4G เทียมๆสำหรับผู้ให้บริการมือถือบางค่ายก็มีแต่ว่าประมูลล่าสุดผลออกมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้กับเม็ดเงินที่เข้าเป็นรายได้แผ่นดินจำนวนมากถึง 87,778 ล้านบาทวันนี้ผมเอาตัวเลขของผู้ประกอบการมาให้คุณผู้ชมดูนะครับรวมทั้งการเปรียบเทียบวิเคราะห์ว่าคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่ามือถือที่เราใช้กันอยู่นั้นมีอะไรบ้างสำหรับประเทศไทยแล้วถ้าไปต่างประเทศนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนี่คือ AIS True Move นะครับ2 อย่างนี้นี่คือการแข่งขันกันเมื่อวานนี้ถือว่าห้ำหั่นกันพอสมควรเลยทีเดียวจนกระทั่งทาง AIS เนี่ยคว้าล็อตที่2ไปล็อตที่2ของคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ไปถือว่าเป็นการเคาะที่สูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยถึง4ครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งก็ตกแล้วอยู่ที่398ล้านบาทเทียบง่ายๆตัวเลขกลมๆก็คือสัก400ล้านเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอายุการใช้งานของคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์มีการใช้งานถึง18ปีเพราะฉะนั้นครับเกิดอะไรขึ้นนี่คือภาพบรรยากาศในช่วงการประชุมก่อนที่จะแถลงข่าวของการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งผู้ให้บริการทุกรายเนี่ยทราบดีแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะเพียงแค่รองรับเอกสารที่ถูกต้องอย่างเดียวนะครับขณะที่ทาง TrueMove H เขาถือว่าห้ามหันกันมาเช่นเดียวกันเพราะ TrueMove เนี่ยเขาคว้าใบอนุญาตใบแรกไปซึ่งเป็นสล็อต1ก็คือสีแดงๆที่เห็นจากกราฟเมื่อวานนี้ได้มีการติดตามกันมาตลอดเนี่ยนะครับจนกระทั่งล่าสุดครับคลื่นความถี่ในประเทศไทยนี่เพียงแค่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าดูการให้บริการ 3G และ 4G ในบ้านเรานั้นถูกแบ่งออกย่อยๆเป็นหลายช่วงความถี่นะครับความถี่แรกก็คือความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์จากนั้นนะครับ 850 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นอะไรบ้างคุณผู้ชมลองเห็นในแบ็คกราวด์ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเสาอากาศโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆจุดเนี่ยเขาตั้งตามถนนหนทางต่างๆจะเห็นนะครับเสาทาวเวอร์สีแดงสีขาวบนนั้นก็จะมีตัวรับส่งสัญญาณแล้วถ้าเห็นเสาความถี่คลื่น850กับ900เมกะเฮิรตซ์นั้นเป็นยังไง850และ900เมกะเฮิรตซ์นั้นหน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับแต่ทีนี้พูดถึงการใช้งานคลื่น850เมกะเฮิรตซ์เขาเรียกว่าความถี่ต่ำกับ900เมกะเฮิรตซ์ก็ถือว่าความถี่ต่ำแต่ว่าคุณสมบัติของมันก็คือคลื่นประเภทนี้ที่เห็นนะครับเสาอากาศแบบนี้มีสัก3ต้นอย่างนี้แหละเขาจะวางประเภทแบบว่าได้ไกลๆเพราะความถี่ต่ำมีความสามารถตรงที่ครอบคลุมพื้นที่สูงกว่าความถี่สูงก็คือความถี่สักประมาณพันกว่าขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่คราวนี้รูปแบบของการประมูล900เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังเกิดขึ้นในวันที่15ธันวาคมถ้าไม่มีการล้มประมูลหรือว่าศาลไม่ได้ออกมาบอกว่าให้ระงับไปก่อนเนี่ยนะครับคนไทยก็คงจะได้ใช้ตามกำหนดนะครับทีนี้คุณสมบัติของมันก็คือความแรงครอบคลุมพื้นที่สูงกว่าแต่ว่ารองรับการใช้งานในปริมาณที่มากๆเพราะฉะนั้นราคาคลื่น900เมกะเฮิรตซ์จึงต่ำกว่าราคา 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้ประกาศออกไปเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆนะครับคราวนี้มาดูอีกคลื่นหนึ่งบ้างครับตั้งแต่ 1,800 กับ 2,100 เมกะเฮิรตซ์นะครับคลื่นความถี่นี้แหละเป็นสิ่งที่หลายคนรอคำตอบอยู่ว่าตกลงอันไหนคือ 4G อันไหนคือ 3G ให้ดูตัวเลขขวามือก่อนแล้วกัน 2,100 เมกะเฮิรตซ์คงจำกันได้ว่ามีการประมูลกันมาแล้วมีทั้งหมด3รายที่ได้ประมูลออกไปนะครับ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ก็จะแบ่งเป็นมีค่ายของ AIS มี TrueMove H และ DTAC ไตรเน็ตนะครับส่วนถ้าไม่ได้พูดถึงก็คือ TOT ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเขาก็ให้บริการอยู่คราวนี้จากภาพนี้เลยดีกว่าครับคลื่นความถี่ให้บริการ 3G ลองดูครับผมไล่ดูตั้งแต่ 850 เมกะเฮิรตซ์มีใครกันบ้างอันดับที่ 1 คือ TrueMove H และ D-TAC นะครับต่อมา 900 เมกะเฮิรตซ์ครับก็ยังให้บริการอยู่คุณลองเปิดซิมในโทรศัพท์มือถือแล้วลองดูข้างหลังนะครับหรือว่าที่มือถือเขาจะเขียนอยู่ว่ารองรับการให้บริการของคลื่นความถี่ไหนกันบ้างนี่แหละครับ4คลื่นความถี่นี้ในประเทศไทยมีหมดทุกคลื่นแล้วก็แบ่งเป็นอย่างนี้900เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังจะประมูลของเดิมคือ AIS ถืออยู่แต่ว่าตอนนี้พอหมดอายุไปก็คืนให้กับทางกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเปิดการประมูลไปวันที่15ธันวาคมนี้นะครับขณะที่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์อันนี้คงจำกันได้เพราะว่าเพิ่งประมูลเสร็จสิ้นกันไปนี่เองก็คงเห็นแล้วนะครับว่ามีค่ายไหนบ้างสงสัยไหมครับว่าค่ายสีฟ้า D-TAC ทำไม ถึงมาอยู่ในนั้นทั้งที่ DTAC เนี่ยแพ้การประมูลที่ชนะก็คือมีทั้ง True กับ AIS หรือว่า AWN ที่เป็นลูกข่ายของ AIS นะครับ DTAC เนี่ยเขามีสัมปทานเดิมอยู่เพราะฉะนั้นจะหมดอายุในปี 2561 เขาก็ต้องคืนคลื่นนี้ปล่อยในการประมูลต่อไปในอีก3 ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมี DTAC ของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยที่จะยอมแพ้ประมูลตั้งแต่ประมาณรอบที่6รอบที่7ไม่ยอมเคาะราคาสู้ต่อให้เป็นการแข่งกันระหว่าง3ค่ายนะครับจากนั้น 2,100 เมกะเฮิรตซ์อันนี้เป็น 3G เลย 3G แบบแท้ๆที่เราเคยใช้กันอยู่ด้วยความเร็วอัตราอยู่ที่ขั้นต่ำนะครับ 7.2 เมกะบิตต่อวินาทีจนถึง42 เมกะบิตต่อวินาทีก็จะเห็นว่ามีทั้ง DTAC มีทั้ง True และ AIS ไม่ได้พูดถึงก็คือ TOT นะครับท่านี้สังเกตนะครับว่าทำไม DTAC ถึงมี 3G และ 4G เพราะว่า 4G เนี่ยDTAC เขาได้รับการอนุญาตให้มีการอัปเกรดคลื่นออกมาเพราะฉะนั้นเขาจึงขึ้นที่จอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมว่ามี 4G ในบางพื้นที่และถามว่าอันไหนคือเทียมอันไหนคือแท้กันแน่ลองคิดง่ายๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็คือ 2,100 เมกะเฮิรตซ์แล้วอยู่ในอัตราของการบริการเทคโนโลยี 3G แต่ 4G เนี่ยหมายความว่าการให้บริการในพื้นที่นั้นมันเข้มข้นก็คือมีสัญญาณที่ค่อนข้างแรงเพราะสัญญาณที่แรงขึ้นเราก็จะดาวน์โหลดอัปโหลดในอัตราการใช้งานที่เร็วขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเท่าไหร่คราวนี้จะมาดูเพจต่อไปนะครับว่าความเร็วของ 3G และ 4G เป็นยังไงกันบ้างถ้าหากดู 3G และ 4G ในบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวถือว่าแต่ว่าปริมาณการใช้งานลูกค้ามีค่อนข้างเยอะนะครับพอลูกค้าเยอะแล้วเนี่ยก็ทำให้การใช้งานเบียดเสียดกันอันนี้คือการดาวน์โหลดสปีดมีการเทสกันมานี่ยกตัวอย่างกันมาง่ายๆแบบเป็นเกจมิเตอร์ให้ดูกันเลยครับเวลาเขาเทสสปีดอินเทอร์เน็ตว่าความเร็วความแรงของค่ายมือถือที่คุณใช้อยู่ที่เท่าไหร่กันแน่คุณภาพของ 3G จากเดิมนะครับคุณผู้ชมที่เคยใช้ 3G อยู่มีอัตราดาวน์โหลด 7.2 ถึง 42 เมกะบิตต่อวินาทีอันนี้คือส่วนของ 3G นะครับถ้า 4G ล่ะตัวสีแดงๆนะครับเห็นไหมครับว่าสูงมากถึง5เท่านะถึง100เมกต่อวินาทีเลยทีเดียวนี่คือคุณภาพของ 4G เมื่อเปรียบเทียบกันนะครับคราวนี้มาดูอัปโหลดกันบ้างถ้าดูยอดอัปโหลด 3G อัปโหลดสูงสุดก็คือเวลาเราอัพรูป Facebook อัพวิดีโอขึ้น YouTube เนี่ยครับเราเรียกว่าอัปโหลดก็คือปล่อยข้อมูลออกไปนะฮะจากเครื่องเราอัตราการอัปโหลด 5.7 เมกะบิตต่อวินาทีเป็น 3G นะแล้วถ้า 4G เกิดขึ้นในต้นปีหน้าจะเร็วเท่าไหร่นี่เลยครับไอที่สีแดงๆครับเห็นไหมฮะชี้ไปที่50 เมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยก็ถือว่าเร็วค่อนข้างเยอะถ้าหากคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกว่าจะเปรียบได้กับอะไรบ้างลองนึกง่ายๆถ้าคลิปวิดีโอคุณโหลดในคุณภาพแบบว่า High Definition HD นะครับคุณใช้ 3G ดาวน์โหลดจะใช้เวลาดาวน์โหลดเพียงแค่25วินาทีสมัยก่อนตอนที่ 3G มาเราก็ว่าเร็วและแรงแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น 4G ล่ะ 4G จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของ 3G ได้มากน้อยขนาดไหนดูกันครับใช้เวลาการอัปโหลดน้อยกว่า25วินาทีเท่านั้นเองครับอยู่ที่พื้นที่การใช้งานพื้นที่เสาอากาศครอบคลุมนะครับแล้วถ้าเป็นการดาวน์โหลดเกมนั้นสมมุติว่าเกมไฟล์นั้นเนี่ยมีอยู่ขนาด20เมกะไบต์นะครับ3G คุณใช้เวลา3นาทีแต่ถ้าเป็น 4G คุณจะดาวน์โหลดได้เร็วถึงแค่25วินาทีเท่านั้นเองครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆถ้าหากเปรียบเทียบหรือว่าใครอาจจะนึกไม่ออกนะครับคราวนี้มาดูการให้บริการของแต่ละค่ายมือถือกันบ้างโดยเฉพาะฐานลูกค้าของแต่ละรายตอนนี้เขาพร้อมมากมายขนาดไหนแล้วเริ่มต้นจาก AIS ถือว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการมาอย่างยาวนานสำหรับประเทศไทยตอนนี้ครับอยู่ที่44ล้านเลขหมายนี่คือตัวเลขล่าสุดที่มีการประเมินออกมานะครับส่วนค่ายลำดับต่อมาคือ DTAC ตอนนี้อยู่กลางๆมีฐานลูกค้าอยู่ทั้งประเทศไทยอยู่ 14.8 ล้านเลขหมายนะครับส่วน TrueMove Hถือได้ว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่พยายามจะดันขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ 19.5 ล้านเลขหมายอันนี้ยังไม่รวมถึงตัวเลขที่มีคนย้ายเข้าย้ายออกแต่ละค่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะรายงานออกมาเพียงเท่าไหร่อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการประมูล 4G ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมหากลองดูว่าหลายคนคิดอัตราค่าบริการเห็นราคาเคาะตั้งต้นกับราคาที่ประมูลกันออกมาแล้วทำไมถึงได้สูงเหลือเกินครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาบอกว่าไม่สูงหรอกนะครับเพราะว่าทางหลายฝ่ายที่ประเมินกันออกมาว่าขึ้นความถี่ที่ได้มานั้นอยู่ในระดับกลางๆเพราะว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศนั้นถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับส่วนค่าใช้บริการเสียงนั้นอัตราบอกว่าต้องไม่เกินนาทีละ69 สตางค์แล้วถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตดู YouTube เปิด Facebook เล่น LINE เขาจะคิดค่าบริการกับคุณผู้ชมนะครับเพียงแค่ไม่เกิน26 สตางค์ต่อเมกะบิตต่อวินาทีนะครับถ้าหากลองคิดดูคร่าวๆก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะแต่คราวนี้พอ 4G เรามี 3G เราก็มีก็จะทำให้ 3G กับ 4G ช่วยแบ่งเบาปริมาณการใช้งานได้มากขึ้นสูงขึ้นนั่นเองทีเดียวนะครับทีนี้เราต้องไปพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้การประมูลคลื่นความถี่ 1,800 ก็จบลงมาแล้ว 8,778 ล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนอะไรได้บ้างแล้วเหตุใดการอนุญาตจึงมีความสำคัญกับAIS กับทูละเกินแล้วคนที่เขาแพ้ล่ะเขาจะอยู่ยังไงเราต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์หน่อยนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านโทรคมนาคมร่วมพูดคุยทางโทรศัพท์กับดร.นิตยาสุนทรสิริพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดูแรงจูงใจครับตอนนี้เหมือนว่าทำให้ AIS กับทูเขาเสนอราคาที่ค่อนข้างสูงจนกระทั่งเป็นผู้ชนะในครั้งนี้อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดครับค่าของ AIS นี่ก็จะไม่แปลกใจนะคะเพราะว่า AIS เนี่ยเขาเพิ่งคืนขึ้นช่วง900ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาประมูล 2,001 เนี่ยมันก็จะไม่พอเพราะเขามีลูกค้าเยอะมากแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาก็ยังไม่ได้พัฒนา 4G เลยซึ่งก็จะกลายเป็นว่าล้าหลังถ้าไม่คงไม่ถึงก็ล้าหลังนะแต่ก็จะสู้คู่แข่งไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะงั้น AIS นี่แรงจูงใจเยอะมากนะคะปีละ 2,000 กว่าล้านเดือนละ100 กว่าล้านเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันที่ผ่านมาเขาจ่ายให้ค่าสัมปทานไปปีละ 10,000 กว่าล้าน 20,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้ามา 40,000 ล้านนี่จริงๆเทียบกับที่ผ่านมาเขาจ่ายไปประมาณสัก 3-4 ปีก็เท่านั้นแหละแต่เขาจะได้ใช้สิทธิ์อีก 18 ปีแสดงว่าเชื่อว่าคงไม่กระทบกับค่าบริการของประชาชนแน่นอนนะครับไม่กระทบอย่างเดียวไม่ว่าจริงๆหวังว่าน่าจะได้ใช้บริการที่ถูกกว่าเดิมอีกเยอะๆครับเพราะว่าเขาจ่ายถูกไหมคะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ผ่านมา20กว่าปีที่เขาได้สัมปทานเนี่ยเขาก็จ่ายอยู่ที่หมื่นกว่าล้านอยู่แล้วต่อปีครับแต่คนนี้เงินทองค่ะราคาตั้งต้นครับที่ ITU สหภาพโทรคมนาคมหรือแม้แต่กสทช.ประเมินออกมาทำไมถึงได้ต่ำเหลือเกินครับจนทำให้คนคิดว่ารายได้เข้ารัฐน้อยไปหรือเปล่าคือเข้าใจว่านะคะถ้าเขาอาจจะไปดูจากตอนประมูล 3G เป็นฐานอันที่1แล้วก็อันที่2อาจจะลืมนึกถึงประเด็นที่ว่า AIS จะต้องคืนขึ้น900เราเปรียบเทียบขนาดช่วงกว้างค่ะอย่างที่ครั้งนี้ประมูล15 เมกเนี่ยก็คือเหมือนช่วงกว้างของถนนถ้าช่วงกว้างถนนเนี่ยเยอะรถเยอะๆมันก็ยังติดน้อยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าช่วงกว้างน้อยรถก็จะยิ่งติดเยอะเพราะงั้นไม่นั้นก็ถ้ายิ่งเขาไม่มีอันนี้มารองรับโอกาสที่ระบบจะล่มให้บริการได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ต้องไปพูดถึง 4G นะแต่ 3G เองก็อาจจะทำให้คุณภาพน้อยลงครับสุดท้ายแล้วครับพฤติการประมูลคลื่น900ในเดือนธันวาคมนี้แนวโน้มการแข่งขันจะน่าตื่นเต้นเหมือน 1,800 เมกะเฮิรตซ์หรือเปล่าครับส่วนตัวน่าจะยังเข้มข้นนะเพราะว่าถ้า D-TAC เองเนี่ยอันนี้เดาใจ D-TAC นะคะ D-TAC เองน่าจะอยากได้ขึ้น900ด้วยเหตุผล 2-3 ประการหลักๆประการที่ 1 ก็คือว่าสัมปทานที่เขาได้มาจะหมดปี 61ถ้าเขาได้ช่วง900ก็จะได้รอไว้ก่อนใช่ไหมคะประการที่ 2 เนี่ยซึ่งตะกี้คุณนุทินันก่อนหน้าก็ได้อธิบายไปแล้วว่าขึ้น900มันดีกว่าขึ้น 1,800 ยังไงก็คือว่ามันไปได้ไกลกว่าขณะที่ในต่างจังหวัดตอนนี้ถามว่า D-TAC ก็ไปได้เยอะแล้วแต่ว่าถ้าเขาได้ขึ้น900เขาก็น่าจะช่วยในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการขยายโครงข่ายไปจุดต่างจังหวัดอื่นๆได้เยอะขึ้นครับนะคะค่ะซึ่งก็ยังคิดว่าน่าจะเข้มข้นแล้วถ้ายิ่งจัสมินไม่ถอดใจซะก่อนมาร่วมเล่นด้วยอันนี้น่าจับตามากโดยเฉพาะวงการโทรคมนาคมที่ถือว่าเก๋าในแง่ของบอร์ดแบนอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ใช่ก็เชียร์ให้เขาเข้ามาเล่นด้วยอีกครั้งหนึ่งได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับดร.นิตยานะครับครับผมดร.นิตยาสุนทรสิริพงศ์ครับนักวิชาการด้านโทรคมนาคมภาพรวมเข้าใจง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องจับตากันต่อนั่นก็คือพื้นที่การให้บริการว่าจะครอบคลุมประชากรของประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนตามที่กสทช.บอกนั้นสามารถจะปฏิบัติได้จริงหรือไม่อย่างไรรวมถึงค่าบริการด้วยนะครับคุณณภัทรคุณสัตตคุณครับขอบคุณคุณวุฒินันท์มากครับ